การแข่งขันนัดแรกของสาวไทยประเดิมสนามประเทศไทยที่โคราชของเรานะคะไทยเจอกับฟิลิปปินส์ค่ะผู้เล่นยังเป็นตัวหลักนะคะบิมบิมพิชยากกรำอัชราพรคงยศบุ๋มบิมชชวนโมกศรีเตยยาบำรุงสุขแนนทัดดาวนึกแจ้งและพรพันธ์เกิดปราศค่ะส่วนลิเบโร่นะคะคนแรกได้ดาวรุ่งของเราลงไปประเดิมสนามเลยค่ะทุกคนในช่วงต้นเซตนะคะสาวไทยเปิดมาได้ดีนะคะแต่ว่าฟิลิปปินส์ก็ไม่ยอมนะคือช่องว่างมันก็ประมาณแบบสูสีกันอยู่ในช่วงต้นเซตแต่ไทยก็พูดได้เลยว่าบอลสู่จุกๆตั้งแต่ต้นเซตเลยนะคะถือว่าหลอกบล็อกหลอกฟิลิปปินส์ได้เก่งมากก็ไทยอะเนาะฟิลิปปินส์ตัวตบตัวบุกไม่ได้หวือหวานะคะแต่ว่าเหมือนแบบเน้นถูกจังหวะเน้นตบทิศทางได้ดีแล้วก็ได้แต้มเยอะด้วยนะทางฝั่งฟิลิปปินส์นี่เน้นบอลเร็วกับไทยเลยนะคะแล้วก็ได้แต้มด้วยสักพักนะคะคะแนนของสาวไทยก็เริ่มไหล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 ไปเรื่อยๆแล้วนะคะสิ่งที่วันนี้แฟนๆอยากเห็นคือดาวรุ่งน้องอิงนะคะเรียกว่าลิเบโร่บินได้สมคําร่ําลือสมฉายาของน้องอิงจริงๆค่ะทุกคนโอ้โหไม่ตื่นสนามเลยแม้แต่นิดคะแนนเราทิ้งช่องว่างห่างไปเรื่อยๆนะคะ15-10แล้วตอนแรกคะแนนไทยก็นำห่างนะคือนำห่างตั้งแต่ต้นเซตนะคะฟิลิปปินส์ก็พยายามตีพยายามแบบให้ตัวเองเสมอไทยให้ได้ในช่วงท้ายเซตนะคะแนนไทยก็ยังอยู่ที่21นะคะฟิลิปปินส์ขึ้นมาเป็น16สภาโคตรยาต้องเรียกขอเวลานอกเลยนะคะเพราะว่าอยู่ดีฟิลิปปินส์ก็พยายามแบบขึ้นมาคือคะแนนจากที่ฟิลิปปินส์ห่างเรามากๆอ่ะจนเหลือห่างประมาณแบบ 3-4 คะแนนอ่ะแล้วมันเป็นช่วงที่แบบฟิลิปปินส์ไหลต่อเนื่องด้วยก็เลยต้องขอเวลานอกสกัดกั้นฟิลิปปินส์ไว้ก่อนค่ะสุดท้ายนะคะไทยก็เอาชนะฟิลิปปินส์ในเซตแรกด้วยสกอร์25-18ค่ะคือฟิลิปปินส์ก็ตามมาไม่ทันแต่ถือว่าเกมของฟิลิปปินส์สามารถไหลได้ในช่วงจังหวะหนึ่งเลยอ่ะในช่วงเนี่ยที่ฟิลิปปินส์กำลังจะประมาณ14-15-16-17-18นี่ไหลยาวเลยนะคะทุกคนเซตที่2นะคะก็ส่งวิภาวีสีทองของเราลงมาเลยนะเซต2ฟิลิปปินส์กับไทยก็เปิดมาพอๆกันค่ะเดือดทั้งคู่ดูเหมือนฟิลิปปินส์สนามนี้จะเน้นตีอัดเลยนะคะคือแบบไม่กลัวบล็อกเลยอะคะแนนในเซตที่2นี้ไม่ค่อยห่างเลยนะคะทุกคนคือห่างมากสุดก็คือ2อะคือไทยต้องพยายามแบบตีฉีกไปเรื่อยๆให้คะแนนไทยไหลไปเรื่อยๆเพราะว่าเหมือนเซตแรกอ่ะฟิลิปปินส์ไหลได้นะคะแนนอ่ะต้องอยากให้เขาแบบใกล้เราโอ้โหทุกคนเซตที่2นะคะคือคะแนนเบียดเลยคะแนนฟิลิปปินส์เบียดไทยเลยนะคะแบบไทย18ฟิลิปปินส์18ก็คือแต้มต่อแต้มเลยอ่ะเซตที่2เอาแล้วโคตรยาขอเวลานอกเลยครับอย่างที่แอดบอกเวลาฟิลิปปินส์ไหลอ่ะไหลเลยนะไหลเลยจริงๆโอ้ไทยเซตไทยกับฟิลิปปินส์ในเซตที่2นี้บีบหัวใจแฟนๆวอลเลย์บอลมากเลยนะคะคือมันต่างจากเซตแรกเลยนะที่แบบเซตนี้คือตามติดไทยมากโอ้โหเกมเกือบพลิกในช่วงท้ายเซตนะคะแต่สุดท้ายไทยก็ทำได้ค่ะเอาชนะฟิลิปปินส์ด้วยคะแนน25-22วูดวิดชีวิตหัวใจแฟนๆมากเซตที่3ก็ยังเป็นไทยนะคะที่เปิดเซตมาได้ดีนะคะพยายามทำคะแนนห่างฟิลิปปินส์ไปก่อนให้ได้มากที่สุดตั้งแต่ต้นเซตไทย7ฟิลิปปินส์3นะคะเพราะเราประมาทฟิลิปปินส์ไม่ได้เลยค่ะเห็นแบบนี้แต่ในเซตนี้นะคะสาวไทยก็ทำคะแนนได้ค่อนข้างดีค่ะคะแนนไหลเยอะมากเยอะมากๆไทยไปถึง15คะแนนนะคะฟิลิปปินส์ยังอยู่9คะแนนต้องบอกว่าหูน้องอิงลิเบโร่ดาวรุ่งของเรานี่ทำผลงานดีนะคะบินตามเก็บแทบจะทุกลูกขวัญใจแฟนๆวอลเลย์บอลคนใหม่เลยแหละค่ะเซต3ถือว่าสาวไทยแบบเป๊ะๆมากขึ้นนะคะเก็บรายละเอียดดีขึ้นแล้วก็ลดข้อผิดพลาดของตัวเองมากกว่าเซตที่2อ่ะลดลงได้เยอะมากเซต3กายวิมลรัตน์ก็ได้โอกาสลงมานะคะโอ้โหทำคะแนนให้ทีมเยอะนะบล็อกเยอะแก้ไขบอลแก้ได้ดีเลยสุดท้ายนะคะสาวไทยก็เอาชนะฟิลิปปินส์ในเซตที่3นะคะด้วยสกอร์25-16วันนี้ก็เห็นบางคนได้ลงมาเพิ่มนะอย่างออมสินศศิภพรจันทวิสุทธิ์กายวิมลรัตนพันธ์นะคะรวมไปถึงดนพรสินโพก็ได้ลงมาบ้างก็หวังว่าจะได้เห็นทุกคนเนี่ยลงมาครบในแมตช์ต่อไปนะเพราะว่าเราจะได้เหมือนได้เห็นคนใหม่ๆหน้าใหม่ๆลงมาเล่นด้วยนะคะวันนี้ลิเบโร่หน้าใหม่ก็น่าจะพอใจแฟนๆวอลเลย์บอลชาวไทยค่ะวันพรุ่งนี้นะคะเรายังมีแข่งขันกันต่อเนื่องติดต่อกันเลยนะพรุ่งนี้คู่แรกนะคะจะเป็นฟิลิปปินส์เจอกับเวียดนามนะคะทุกคนเวลาบ่าย 3:00 นะคะแล้วก็ 6:00 เย็นจะเป็นคู่ระหว่างไทยเจอกับอินโดนีเซียนะคะใครได้ดูฟิลิปปินส์กับไทยบ้างรู้สึกอย่างไรวันนี้ไทยเล่นดีไหมเกือบบุดวิดแล้วนะในเซตที่2เกือบแล้วจริงๆนะคะฟิลิปปินส์ก็มาดีเกมรับดีขึ้นมีงานพัฒนามากขึ้นมากกว่าสนามแรกเลยนะคะเป็นเรื่องที่ดีค่ะทุกคนอ่ะเราสู่กันฟังแบบนี้หน่อยค่ะถ้าชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์นะกด Subscribe กดกระดิ่งด้วยนะคะและจะได้ไม่พลาดในการแข่งขันวันต่อไปของนักกีฬาไทยด้วยค่ะเป็นกำลังใจให้พวกเธอกันด้วย